คือการที่เราจะมีลูกเนี่ยเราต้องเลี้ยงเองครับเพราะเขาคือลูกเราการเลี้ยงลูกด้วยพ่อและแม่เนี่ยแบบเท่าเทียมคือต้องช่วยกันทุกคน 100% คำว่า 100% เนี่ยหมายถึงพ่อ100แม่100ไม่ใช่หมายว่า 100% คือพ่อ50กับแม่50แล้วบวกกันได้100ไม่ใช่มันต้องคนละ100มันถึงจะเป็น 100% สำหรับลูกครับพ่อคือแม่พิมพ์สำคัญที่จะบอกลักษณะนิสัยของผู้ใหญ่คนนั้นได้ว่าตอนโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนยังไงคุณพ่อบางครั้งเนี่ยประเมินตัวเองต่ำเกินไปคือมักจะคิดว่าโอ๊ยเราทำไม่ได้หรอกหรือมันโอ๊ยมันเป็นหน้าที่ของคุณแม่เราเข้าไปก็มีแต่จะช่วยยุ่งผู้ชายทุกคนมีความเป็นพ่อในแบบของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายแบบไหนคุณก็เป็นพ่อได้ผมเชื่อว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยคือต้องช่วยกันเลี้ยงจะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ต้องมีทั้งพ่อนะครับทั้งแม่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราพยายามน้อยไปจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ถ้าเราพยายามเราก็จะทำได้เองสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดจากคนคนเดียวได้มันต้องพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกนะครับมันถึงจะสมบูรณ์